ครงการ Digital Wallet ครับที่ใช้งบประมาณกว่า 560,000 ล้านณขณะนี้ต้องใช้คำว่าโดนทัวร์ลงครับไม่ว่าจะเป็นทัวร์นักวิชาการทัวร์ฝ่ายค้านทัวร์นักการเมืองนะครับเรียกว่าด่านหน้ามาใช้ทุกวิถีทางนะครับในการสกัดกั้นโครงการนี้อย่างไรก็ตามครับก็ต้องมีผู้ที่เห็นด้วยแล้วก็ผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะครับโพเองเนี่ยเขาก็บอกมาว่าโอเคประชาชนก็โอเคนะที่จะมาถ้าได้มาก็ใช้จ่ายปกตินะครับถ้าพูดถึงความกังวลก็มีสัดส่วนของคนที่กังวลพอสมควรนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าครับโครงการนี้เนี่ยเดิมตามที่ได้หาเสียงไว้ก็คือแจกตั้งแต่16ปีขึ้นไปให้ทุกคนไม่มีข้อยกเว้นไม่มีตัวกรองใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ณขณะนี้เนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรก็ตามครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ยท่านก็บอกว่ายังไงเนี่ยทันกำหนดกรอบเวลาแน่นอนครับทางทีมที่พัฒนาโปรแกรมตัวนี้เนี่ยบอกว่าโอเคพร้อมใช้งานแล้วทันเวลา1กุมภาพันธ์ได้ใช้งานในส่วนของเฟสของการลงทะเบียนเนี่ยทันเช่นเดียวกันครับมันจะเป็นสเต็ปก็คือเริ่มใช้งานเนี่ยแอปเสร็จทันอยู่แล้วช่วงกุมภามีนานะครับแต่ในส่วนของขั้นตอนการลงทะเบียนหรือเราเรียกว่า KYC เนี่ยยืนยันตัวตนที่เราเคยไปยืนยันตอนแอปเป๋าตังแบบเดียวกันใครที่เคยยืนยันไปแล้วก็ไม่ต้องยืนยันครับเรามีฐานดาต้าเบสในการยืนยันตรงนั้นไปแล้วกัน40ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนกำหนดเวลาเติมอีกไม่แค่กี่ล้านคนครับประมาณ10ล้านคนก็ใช้วิธีการลงทะเบียนแบบ 2-3 เดือนอันเนี้ยมันทำได้อยู่แล้วโดยเฉพาะโครงการแจกฟรีเนี่ยไม่ต้องบอกให้ใครมาเรียกร้องหรอกครับตื่นกันมาตั้งแต่ตี 4 ตี 5ลงทะเบียนสู้ตายครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามดูครับว่าตกลงแล้วจะยังไงเพราะกระแสคัดค้านเนี่ยเขาจะไปยื่นส่งยื่นศาลกันก็มีครับแต่ในส่วนของนักวิชาการเองก็ประเปรียบเทียบกันมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเทียบกับหนี้สินครัวเรือนทำนองเนี้ยก็บอกว่าเออกว่าความคุ้มค่ามันจะคุ้มไหมเอาไปลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมหรือเอาไปลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยวงรอบทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะดีกว่าหรือเปล่าแต่ทางพรรคเพื่อไทยก็ยังยืนยันครับว่าจะทำโครงการนี้แต่เราก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่าเงื่อนไขเนี่ยมันจะตรงปกแต่ตอนเขาหาเสียงเปล่านะครับเพราะว่าณขณะนี้ทางความชัดเจนก็ยังไม่มีเนาะว่าตกลงแล้วจะยังไงคือเดิมเนี่ยพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะทำโครงการในลักษณะแบบนี้เนี่ยให้เป็นโครงสร้างทางการเงินยุคใหม่นะครับเป็นอีกหนึ่งเลเยอร์เป็นอีกบัญชีนึงเพราะฉะนั้นอ่ะจะเปิดบัญชีอ่ะมันก็ไม่ควรมีข้อยกเว้นถ้าคนรวยๆเขาไม่อยากใช้โครงการเขาไม่อยากใช้เงินก็แค่ไม่ใช้ส่วนถ้าเขาจะใช้แล้วมันทำกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นเอาเงินไปซื้ เสื้อผ้าเด็กนักเรียนไปแจกนักเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็หมุนอยู่ดีอ่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นนะก็ต้องดูครับว่าตกลงแล้วทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงรัฐบาลจะมีวิธีการทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจโครงการนี้อย่างไรแล้วเงื่อนไขเนี่ยเปิดแบบไหนมาถึงจะไม่โดนทัวร์ลงนะครับว่าหาเสียงไม่ตรงปกแต่ที่แน่ๆผมคิดว่าโครงการนี้พรรคเพื่อไทยถอยไม่ได้ครับถ้าถอยเนี่ยงานหนัก